ินมาก็สะดุดกับพี่เอกอีกแล้วนะครับครับเพราะว่างานนี้คือจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีพี่เอกเนาะเพราะว่าพี่เอกก็เป็นเคสในการจัดงานนอกจากจะเป็นเคสในการจัดงานเป็นคนใช้นิสสันคิวแล้วก็ยังเปิดร้านสำหรับคนที่ใช้นิสสันคิวด้วยใช่ครับนะครับพี่เอกบอกร้านตัวเองหน่อยพี่ว่าทำอะไรบ้างร้านผมชื่อคิวช็อปแอนด์เซอร์วิสมีการซ่อมบำรุงรถนิสสันคิวไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างโมดิฟายแต่งสวยงามตามใจลูกค้าทุกอย่างเคยคุยกับพี่เอกคือจริงๆของพี่เอกเป็นร้านเดียวของประเทศไทยหรือเปล่ามีครับมีหลายร้านร้านแต่งคิ้วมีหลายร้านมีหลายที่แต่ถ้าเจาะจงคงคิ้วจริงๆจะเป็นที่เราก็คือจริงๆเพราะว่าพี่ใช้เองด้วยเราจะตัดสินใจเคยคุยกันไงตัดสินใจซื้อรถมาซื้อมาด้วยความชอบแต่เรามากลายต้องผ่านตัวเองกลายมาเป็นผู้ดูแลคิ้วให้คนหลายๆคนคนที่ใช้คิ้วอยู่ด้วยใช่ไหมครับสมาชิกด้วยหลายๆคนครับก็คือร้านคิวช็อปแอนด์เซอร์วิสนะครับครับผมตั้งอยู่ที่ไหนพี่อยู่ถนนพระราม2ครับครับพระราม2ซอย71 71ใช่เข้าไปในซอยไหมครับครับอยู่ซอย7แยก8 71นี่คือพระราม2 71 71ไม่ใช่ท่าใช่ไหมไม่ใช่เลยไปอีกครับซอยสแกงามสแกงามอ๋อซอยสแกงามนะครับเข้าไปแยก8ซอย7แยก8ครับผมอาจจะดูลึกลับนะครับแต่ว่าเข้าไปเถอะเจอคิ้วเพียบแน่นอนจอดกันบึมคือเอาของเขาไปดองเหรอพี่ก็ไม่ใช่นะครับก็คือคิ้วในประเทศไทยอยากได้อะไรชิ้นไหนที่แบบว่าหรือว่าอยากจะไปคุยไปถามแนวทางการตกแต่งนะครับเข้าไปหาตัวพี่เอกได้เลยอยู่ที่ร้านแน่นอนนะครับก็ช่องทางการติดต่อของร้านครับครับมี Facebook นะครับครับผมคิ้วช็อปแอนด์เซอร์วิสครับครับผมแล้วก็เบอร์ติดต่อ0818883355ครับครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะครับขอบคุณครับอีกร้านนึงนะครับเราเดินจริงๆเขาตั้งเป็นร้านแรกนะแต่เราเดินมาเป็นร้านสุดท้ายเพราะว่าเขากำลังเล็งอยู่ว่าเขาจะวางค้ำตรงไหนดีอุปกรณ์เยอะนิดนึงครับเยอะมาก คือผ้าใบเนี่ยใช้เวลายังคิดอยู่ประมาณ5นาทีผมไม่ยืนมองผมยังต้องบอกพี่ขยับมุมนิดนึงผมก็เกรงใจเขานะผมก็ไม่อยากจะไปแบบว่าไปบอกเขามากเดี๋ยวเขาจะเอ้ยเป็นใครมาบอกให้ขยับป้ายนะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่เขาก็ฟังครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูเพื่อให้มุมมองของร้านมันดูดีขึ้นนั่นเองอ่ะสวัสดีก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับผมคุณแบงค์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายครับผมของอัลต้าเรซซิ่งครับครับผมใช่ครับวันนี้มีอะไรมาพรีเซนต์ก็คงจะเป็นสินค้าพวกเหล็กทำตัวถังแล้วก็เหล็กกันคงรถยนต์นะครับผมครับก็คือคนมั่นใจว่าทุกคนเคยได้ยินแน่นอนคนที่ใช้รถต้องเคยได้ยินอัลต้าเรซซิ่งนะครับก็มันมีเรียกว่าในรถ1รุ่นเนี่ยค้ำของอัลต้าเรซซิ่งเนี่ยผลิตสำหรับหลายๆจุดใช่ครับใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในงานนิสสันคิวนะครับเพราะฉะนั้นค้ำที่ผลิตมานิสสันคิวตอนนี้มีกี่ตัวครับของนิสสันคิวตอนนี้ก็จะมีของรุ่น38กับ32ครับครับผมอย่างจุดค้ำณตอนนี้ของอันแรกเลยหน้าก็จะเป็นค้ำหน้าบนเลยครับค้ำหน้าบนเลยครับค้ำหน้าล่างค้ำหลังล่าง3แล้วก็จะมีกันโค้งครับกันโค้งแล้วก็ค้ำห้องโดยสารครับฮะสมมุติถ้าที่พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่อาจจะดูจากรถคันนี้ได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะให้กล้องเขาไปอินเสิร์ตดูว่ามีค้ำตรงส่วนไหนบ้างเนาะครับผมก็คือมีค้ำหน้านะครับค้ำล่างค้ำหลังใช่ครับกันโค้งกันโค้งครับค้ำภายในใช่ครับก็คือเป็นการสปอร์ตตัวถังครบทุกจุดเพื่อเน้นการใช้งานที่ได้สมรรถนะภาพดียิ่งขึ้นแน่นอนครับก็คือประสิทธิภาพของค้ำแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นการค้ำเรียกว่าคือค้ำมันก็บอกอยู่แล้วว่าค้ำก็คือมันจะกันเวลารถบิดตัวใช่ครับช่วยให้ลดการบิดตัวของรถเรียกว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยถ้าค้ำเยอะมันก็ทำให้รถแบบว่าโค้งน้อยลงใช่เนาะมีความนิ่งขึ้นแล้วก็
เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ารถเดิมๆแล้วไปใส่คัมแล้วพอแหกโค้งแล้วเขาบอกเฮ้ยคัมไม่ดีไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วการแต่งรถคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าแต่งจริงเนี่ยมันอยู่หลายๆอย่างทั้งหน้ายางทั้งระบบเบรกทั้งระบบโช๊คใช่ครับเพราะฉะนั้นคัมก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญด้วยใช่ครับนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยรถใส่คัมมาอย่างเดียวแล้วรถจะเกาะถนนก็ไม่ใช่นะครับมันต้องมีอย่างอื่นสัมพันธ์กันด้วยใช่ครับอ่ะบอกร้านหน่อยดีกว่าร้านอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ก็บริษัทของผมอยู่แจ้งวัฒนา21นะครับผมครับคือสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊กนะครับเอาชาเลนจิ่งไทยแลนด์แล้วตอนนี้ก็มีร้านค้าตัวจำหน่ายครับทั่วประเทศเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเห็นตามคือถ้าอยู่ในกลุ่มรถหลายๆกลุ่มนะแน่นอนคือต้องเห็นอยู่แล้วว่าจะมีคนที่เอาตัวแทนเป็นตัวแทนของอัลต้าเรซิ่งมาจำหน่ายเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปดูได้เลยอันนั้นคือเป็นตัวแทนที่ของแท้แน่นอนใช่ครับนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องประสิทธิภาพเรื่องว่าของก๊อปเพราะว่ายังไม่มีใครก๊อปครับนะครับอันนี้จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอะไรเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซียครับอืมใช่ครับเอกลักษณ์ของมันเลยนะเป็นคัมสีขาวใช่ครับใช่ไหมก็ไม่มีจุดจอยยึดใดๆครับอืมเป็นเหล็กเชื่อมชิ้นเดียวทั้งหมดก็คือเป็นเหล็กชิ้นเดียวเชื่อมติดกันครับก็คือตัวชิ้นเหล็กเป็นเนื้องานเดียวกันถ้าเป็นโค้งๆก็ไม่มีแบบว่ามาเชื่อมต่อกันอย่างงี้ไม่มีเป็นจุดจอยก็ไม่มีครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันที่ของที่อยู่ในรถของเขากันดีกว่าครับผมนี่เลยชิ้นแรกจะเป็นคัมหน้าบนคัมหน้าใช่ครับนะคัมหน้าจุดของคัมหน้าเนี่ยแน่นอนมันต้องขับเบ้าโช๊คใช่ครับก็คือแค่ยืนนอน2ตัวเองติดตั้งง่ายมากเลยนะแต่อาจจะต้องมีรื้ออันนี้ออกใช่ไหมก่อนติดต้องรื้อออกนะนิดนึงครับแต่ก็ติดตั้งได้ตรงรุ่นไม่ยากครับบอกเลยว่าแข็งมากช่วยได้เยอะนะอันนี้ชิ้นแรกอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเป็นคัมล่างสิใช่ครับคัมล่างเราจะไม่เห็นใช่ครับคัมล่างก็คือมันลักษณะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางหนึ่งสี่จุดครับใช่ไหมเป็นสี่จุดนะครับอันในคัมล่างอ่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในที่เห็นได้ก็จะมีห้องโดยสารอันนี้คือเห็นข้างในนี่ไม่ต้องกลัวเราจะไม่เห็นเลยนะเพราะว่าเห็นแน่ๆ เพราะว่ารถเขาไม่มีอะไรเลยแผงประตูก็ไม่มีนี่อันนี้คือคัมอันนี้เรียกว่าคัมตัวถังส่วนกลางใช่ไหมคัมห้องโดยสารครับคัมห้องโดยสารใช่ครับนะครับนี่ชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นต่อไปที่ถัดจากคัมห้องโดยสารก็จะเป็นคัมหลังบนครับคัมหลังบนใช่ครับบนหรือล่างคัมหลังบนโชว์ครับก็เหมือนคัมหน้าบนแต่อันนี้คือติดตั้งคัมหลังบนแต่จริงไปเข้าใจว่าเป็นคัมเสาซีอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คัมเสาซีเป็นคัมหลังบนที่คัมบนเป้าโชว์เป้าโชว์ด้านหลังใช่ครับเพราะว่าคัมคือการเวลารถมันเลี้ยวอ่ะมันจะทำให้ตัวซุ้มโชว์อะไรนะตัวเป้าโชว์มันปิดตัวเพราะฉะนั้นคัมตัวนี้ใช่ครับถ้าให้ดีคือคัมที่ต้องหัวโชว์ดีที่สุดใช่ครับการรถมันโค้งและปิดตัวใช่ครับก็คือมีหน้าแล้วควรจะใส่หลังด้วยอย่าใส่แต่หน้าอย่างเดียวนะครับก็คือชิ้นนี้นี่เองหมดยังก็จะเป็นด้านหลังที่เป็นกันโค้งครับกันโค้งอยู่ข้างหลังนะครับโค้งหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นเหล็กเป็นเหล็กโค้งยืดยืนใช่ครับง่ายๆเลยใช่ง่ายง่ายก็คือเป็นโค้งยืดยืนอย่างเงี้ยรูปเหมือนตัวยูคว่ำครับโอเคขอบคุณมากครับครับผม But first let me take a selfieLet me take a selfie.
selfie. What a creep. Is that guy sleeping over there? Yeah, the one next to the girl with no shoes on? That's so ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. นั่นคือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของทันสุดขั้ว Speak Club Meeting วันนี้นะครับขอบคุณมากประมูลของกันไปอย่างเมามันเป็นการประมูลของที่สนุกนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกขั้นต่ำว่าคุณจะต้องขึ้นที่ราคาเท่าไหร่เขาก็เล่นกันสนุกเลยบาทหนึ่งสองบาทก็ดีดีดีน่ารักดีเขาหากันไปเขาก็สร้างความสนุกสนานกันไปครับเพราะว่ารายได้ทั้งหมดในการประมูลเนี่ยครับก็เอาไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับตามความตั้งใจของพี่เอกเจ้าของงานเขาใช่ก็ได้ไปหมื่นกว่าบาทได้ไปเยอะพอสมควรใช่ครับใครที่รักชอบนะครับนิสสันคิวสามารถติดต่อได้กับทางร้านของพี่เอกได้ที่ร้านนะคิวช็อปแอนด์เซอร์วิสเรามีเบอร์ติดต่อให้นะครับทางด้านล่างนะครับก็ไปพูดคุยกันได้สำหรับคนที่เข้าไปแล้วก็คือเขาก็จะกลายเป็นคือมันมีกลุ่มอ่ะมีกลุ่มของพี่เอกเขาก็ลองเข้าไปดูไปศึกษาไปสอบถามอะไรแนวทางการตกแต่งพูดคุยคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นร้านแล้วจะต้องไปซื้อของเขาไปคุยเขาเขาก็ดีใจแล้วเนาะก็ขอบคุณมากสำหรับคิวคลับนะครับเซอร์วิสนะครับก็มีรถมากมายผู้สนับสนุนของการจัดงานนะครับได้แก่เบนดิกครับแล้วก็ S9 ครับครับเอาต้าเลสซิ่งครับนะครับแล้วก็คาร์วอชแอนด์ดีเทลลิ่งครับครับผมขอบคุณมากสำหรับผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมนะครับของคิวคลับเซอร์วิสนะครับครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับหลำเฮดเดอร์นะครับ PP Superview และสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมกันทุกเสาร์นะครับ The Walk เกษตรวมินนะครับใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมคลับมีตติ้งแบบนี้นะครับคุณรวบรวมรถ50คันขึ้นไปนะครับ30ฮะ30 30เราลดลงให้แล้ว30แล้ว30คันขึ้นไปนะครับก็ติดต่อมาได้กับต้นในเบอร์ข้างล่างนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันแบบนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันนะฮะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา 3:05 นถึง 4:05 นครับครับผมทาง True Vision 691นะครับ Speed Channel นั่นเองนะครับหรือทาง True PSI ใช่ช่อง80นะครับติดตามได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชภาษาไทยนะครับคันสุดขั้วนะครับและร่วมพูดคุยได้ทางแฟนเพจของรายการนะครับเสิร์ชคำว่าคันสุดขั้วภาษาไทยเหมือนกันนะครับติดตามเราได้ทุกๆช่องทางนะฮะวันนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ